จากเรื่องนั้นนะฮะมาอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับจำหมูป่าแคนาดีได้ใช่ไหมที่ตอนนั้นนะฮะเราก็ระดมสรรพกำลังไปช่วยกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะที่โลกโซเชียลเขาล้อเลียนกันมากเลยนะครับท่านรองผบ.ตร.นะครับก็มีการโพสต์กันนะฮะเหน็บแนมท่านอะไรบ้างไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปตรวจแล้วไปแบบไปดูขอใบนี้ขอดูใบอนุญาตโดรนมีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นเขาเอาโดรนขึ้นบินค่ะใช่นะครับแต่สุดท้ายนี่คือท่านก็ไปปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะฮะตามที่ท่านได้รับมอบหมายจากผบ.ตร.นะครับแต่หนึ่งในผู้ที่มาวิพากษ์วิจารณ์นะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการนะครับเป็นนักแสดงตลกนะครับคุณกระบุ๋มนะก็ไปโพสต์พาดพิงถึงท่านวิจารณ์ท่านนะสุดท้ายเนี่ยเป็นภาพนี้แหละฮะเดี๋ยวไปชมกันนะฮะขอบคุณครับคุณจักรบุ๋มเชิญยิ้มนี่นะฮะชื่อจริงชื่อนายนรเศรษฐ์ทรงกรดนะครับก็นำพานดอกไม้มาขอขมาท่านพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังจากที่ท่านพลตำรวจเอกศิวราเนี่ยถอนฟ้องหมิ่นประมาทจักรบุ๋มนะครับกรณีอัดคลิปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตโดรนและใบอนุญาตเจาะถ้ำช่วยเหลือ13หมูป่าอะคาเดมี่นะครับที่ติดถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนนะฮะที่เชียงรายนะครับคุณจักรบุ๋มก็ให้ข้อมูลว่าได้ไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับกล่าวพาดพิงถึงท่านด้วยถ้อยคำหยาบคายใช้กิริยามารยาทไม่เหมาะสมถือเป็นพฤติกรรมไม่ดีของบุคคลสาธารณะทำให้ผู้ติดตามหรือผู้ที่ชมไลฟ์สดของตนนะฮะเกิดความเข้าใจผิดต่อการทำงานของท่านศิวรานะครับแต่เมื่อทราบข้อเท็จจริงว่าท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้กับพลตำรวจเอกศิวราเนี่ยไปดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับก็เลยเข้าใจไม่ใช่เราไม่รู้นะฮะที่เราทำไปมันผิดดีกว่าใช่ไหมเข้าใจผิดก็เลยตัดสินใจมาขอขมาท่านศิวรานะครับซึ่งต้องบอกนะว่าท่านศิวราท่านก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะฮะมาขอขมาท่านก็บอกอ่ะมาไม่เป็นไรแล้วก็มู่ด้วยนะฮะว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นกระบวนการล้มอำนาจรัฐไม่ได้ทำให้ประเทศชาติเสียหายไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นกระบวนการถือว่าไม่มีความผิดโอ้ท่านน่ารักมากนะฮะส่วนเรื่องการทำงานของตนนะฮะทุกคนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ท่านศิวราพูดอย่างนี้นะครับแต่ให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายเพราะตนไม่ใช่บุคคลสาธารณะยังเป็นข้าราชการกินเงินเดือนของประชาชนอยู่นะครับอันนี้ต้องบอกนะว่าท่านใจดีนะฮะใช่ไหมครับท่านถอนเรื่องของหมิ่นประมาทแล้วก็รับการขอขมาของคุณจักรบุ๋มนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณจักรบุ๋มกับท่านศิวราหน่อยครับผมยอมรับว่าผมได้ทำผิดจริงนะครับผมได้ทำทุกอย่างด้วยตัวของผมเองนะครับขาดความยั้งคิดทำไปด้วยความโง่เขลานะครับด้วยตัวของผมเองนะครับทำให้ประชาชนพี่น้องคนไทยที่ติดตามเฟซบุ๊กของผมในวันนั้นเข้าใจนะครับท่านศิวรารังสิตพามรักุลผิดก็เมื่อทราบข้อเท็จจริงแล้วเขาก็มาขอเข้ามาอย่างที่เห็นนะอันดับสามผมดูแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่กระบวนการที่จะทำลายอำนาจรัฐนะฮะอาจจะเสพข้อมูลไปผิดก็ผมก็จะเกษียณอยู่แล้วก็อันไหนให้ได้ผมก็ให้นะไม่ได้อยากจะไปอะไรใครนะแต่ว่าถ้าทำให้ประเทศชาติเสียหายก็คงยอมไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับซึ่งมีการตัดต่อนั้นตำรวจก็จะตรวจสอบว่าใครเป็นคนลงคลิปและใครเป็นคนตัดต่อคลิปนะครับเพื่อเร่งหาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับก็ถือว่าเรื่องนี้จบลงดีนะครับก็จะทำอะไรก็คิดให้รอบคอบก่อนทำนะครับไม่งั้นมันอาจจะมีผลกระทบนะครับพอเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขาคิดอะไรยังไงใช่อะไรที่อยู่ในโลกสังคมออนไลน์โซเชียลเนี่ยก็ระวังกันทีเรื่องของการแชร์ข่าวว่าสำคัญนะคะมาดูเรื่อง